สวัสดีนะครับผมต่งนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะวันนี้มาดูจังหวะเข้าทำกำไรนะครับของในตลาดค่าเงินเนาะของคู่เงินปอนกับเงินเยนนะครับมาดูวิธีวิเคราะห์ผมนะอันนี้ผมเปิดลักษณะของเซลล์นะเซลล์ในที่นี้คือวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวกราฟมันจะลงถูกไหมครับแล้วผมเข้าวิเคราะห์ในลักษณะของยังไงฮะของการส่วนเทรนเลยนะครับดูวิธีวิเคราะห์ผมนิดนึงนะว่าผมวิเคราะห์ไงนะครับไปดูจากลักษณะของทำเฟรมใหญ่ก่อนครับนี่ผมส่วนเทรนนะโอ้ผมส่วนเทรนนี่มาหลายออเดอร์แล้วนะมันจริงๆไม่ดีนะครับเราต้องฟอลโล่ตามเทรนนะถึงจะดีนะครับดูทำเฟรมมันก่อนก็ได้ดูใหญ่ก่อนทำเฟรมมันเป็นไงครับขาขึ้นนะขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันไปติดที่เส้น EMA เลยครับ EMA 200วันนะสีม่วงเห็นปะแสดงว่าเป็นแนวต้านนะแล้วก็ติดฟิโบสิเรนนี่ไปติดอะไรบ้างปึ๊บจริงๆเรนนี่ไม่ติดอะไรนะติดได้แค่ EMA 200วันนะครับ200วันเนาะเพิ่งเราเคยเห็นราคาเนี่ยเบรกเรนเทนต้านขึ้นมานะครับของ 38.2 เนาะแล้วก็พยายามน่าจะยืนเหนือได้นะแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือราคาลอยเหนือเส้น EMA 5วันนะโอเคป่ะโอกาสลงมาพักเนี่ยอาจจะมีนะครับอ่ะดูต่อไปทำเฟรมวิกครับเฟรมวิกเห็นไรเห็นไหมทำเฟรมวิกก็เป็นลักษณะของเทรนที่แข็งแรงเลยนะครับราคาไต่เส้น EMA 5วันไปเรื่อยนะแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเห็นอะไรบ้างตรงนี้เห็นว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นลักษณะของอิมพังคลื่นที่5หรือเปล่านะแป๊บนึงนะน่าใช่นะครับมาดูลักษณะของคลื่นดีเลทเวฟของทำเฟรมนี้นิดนึงนะครับผมมองว่าลักษณะบริเวณนี้เป็นอิมพังคลื่นที่1นะครับดูจากตรงไหนตรงนี้จาก MACD ราคาต่ำลงใช่ไหม MACD ยกตัวขึ้นตัวนี้น่าจบอิมพังคลื่นที่5ละของช่วงขาลงนะก็เลยเบรกขึ้นมาเป็นอิมพังคลื่นที่1คลื่นที่2นะครับบริเวณนี้เป็นอิมพังคลื่นที่3มีลักษณะของการของแกปบริเวณนี้ด้วยเป็นลักษณะของเบรกอะเวย์แกปนะครับราคาขึ้นไปแกปเป็นฐานไม่หลุดแกปวิ่งไปต่อนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของเบรกที่4นะแล้วก็เบรกนิวไฮไปป้าบเบรกในจังหวะที่มันเบรกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะลงมาทดสอบเห็นไหมเบรกปุ๊บลงมาทดสอบแล้วยืนเหนือได้แล้วก็ไปต่ออันนี้เราจะเป็นลักษณะของอิมพังคลื่นที่5นะครับผมวัดสัดส่วนแป๊บนึงโอเคเนาะดูจากลักษณะของทำเฟรมเดย์ก่อนเดย์เห็นอะไรบ้างเดย์ก็เป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงเลยนะครับถือว่าแข็งแรงนะราคาไม่หลุดเส้น EMA 5วันนะครับ4ชั่วโมงเห็นอะไรราคาวิ่งไปละวิ่งไปอีกทางนะไม่ได้ทางที่ผมเปิดนะปอนนะครับคู่ทางเฟรม4ชั่วโมงก็เป็นเทรนขาขึ้นเนาะราคาพยายามเบรกบริเวณที่เป็นลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็จะเป็นลักษณะของทริปเปิลท็อปเนาะแต่ตอนนี้ราคาวิ่งไปละผมน่าจะพลาดแล้วตอนนี้น่าจะพลาดละเพราะว่าเป็นส่วนเทรนเขาอะนะทำเฟรม1ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างทำเฟรม1ชั่วโมงก็เห็นเป็นราคาเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงโดยที่EMA เท่าไหร่ครับราคาห่างจาก EMA 5วันเนาะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาทดสอบน่าจะมีนะวัดฟิโบนิดนึงนะครับปึ๊บถ้าวัดสวิงใหญ่ละสวิงเล็กนี่ก็ได้ปึ๊บฉะนั้นสเต็ปแรกถ้าเกิดมันจะลงมานะครับก็จะลงมาพักที่ EMA 5วันก่อนเป็นลำดับแรกนะดูที่15นาทีครับ15นาทีก็ราคายืนเหนือเส้น EMA 5วันอย่างแข็งแรงด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมตัดสินใจในการเปิดออเดอร์เซลล์ส่วนเพราะว่ามองจากลักษณะของคลื่นดีเลทเวฟเวนนี้น่าจะเป็นอิมพังคลื่นที่3นะครับอิมพังคลื่นที่3แล้วก็น่าจะมีการพักตัวลงมาก่อนน่าจะเป็นอิมพังคลื่นที่5นะครับพักตัวของเป็นลักษณะของคอลเลกชันของเว็บที่3คอลเลกชันของเว็บที่4โทษดีนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงในการพิจารณาก็คือเราใส่บริเวณของกรอบชาแนลขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างนี่นะผมอ้างอิงจาก2จุดนี้นะ2จุดนี้นะปึ๊บนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นไปตรงกลางก่อนนี่ตรงกลางแล้วก็ไว้ข้างบนสุดนี่ก็เห็นว่าราคาเป็นไงครับนี่ขึ้นไปทดสอบบริเวณด้านบนอ่ะเนาะแล้วก็คิดว่ายังไม่น่าจะผ่านนะน่าจะลงมาพักตัวอีกก่อนนะครับ
ถ้าวัดเป้าหมายขาขึ้นผมก็วัดจากสวิงนี้ก่อนเว็บที่1ที่คิดว่าเป็นเว็บที่1แล้วก็วัดไปหาเว็บที่3สวิงไฮสวิงโลเนาะเอาไฮเอาโลดีๆปุ๊บเออก็คิดว่าน่าจะไปติดที่200นะผมว่านะครับเป้าหมายขาขึ้นนะน่าจะ200บริเวณนี้ถ้าหลุดเส้น EMA 5วันผมว่าก็สามารถลงมา take profit ได้นะครับเดี๋ยววัดแป๊บนึงมันต้องบวกสเปรดไป7ปิ๊บอ่ะเนาะโอเคนะคอยดูต่อนะครับผมเองยังมองว่าน่าจะลงนะลงมาพักก่อนนะครับแต่นี่เป็นส่วนเทรนนะครับต้องทำใจถ้าเกิดมันผิดทางต้องคัดเลยนะครับถ้าเกิดมันสามารถ break เทรนต้านกรอบ channel นี้ขึ้นไปได้นี่คือต้องคัดละผิดทางละคือพอผมรู้ตัวว่าผิดทางมาตั้งนานแล้วแหละแต่เพียงแต่จะเข้าสวนณจังหวะที่มันย่อตัวแล้วค่อยไปต่อเท่านั้นเองเห็นไหมเห็นนะเดี๋ยวยังไงอัดวิดีโอต่อนะครับเอาละครับมาดูต่อเนาะโอ้ยกว่าจะทิ้งตัวลงมาเนาะลีลาอยู่พักใหญ่เลยนะครับก็ยึกอยู่แถวๆนี้นะครับเวรนี้ก็มองเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3นะครับซึ่งจริงๆเราจะมองลักษณะเป็นของอิมพัลส์ของคลื่นที่5ก็ได้นะนะครับเพราะว่าเกิดภาวะเดเวอร์เจนต์นะครับเออเดเวอร์เจนต์ระยะไกลด้วยนะแต่ผมมองว่าลักษณะบริเวณนี้จะเป็นขึ้นที่1นะครับพักตัวขึ้นที่2อิมพัลส์ขึ้นที่3แล้วน่าจะลงมาพักตัวของอิมพัลส์ขึ้นที่4นะคอลเลคชันขึ้นที่4ขอโทษนะครับเพื่อจะมีอิมพัลส์ขึ้นที่5ต่อซึ่งอาจจะทำดับเบิลท็อปหรือนิวไฮขึ้นไปก็ได้นะเห็นนะครับเดี๋ยวดูต่อนะเอาละครับ take profit ไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับค่าเงินของตัวปอนนะครับกับตัวเจแปนเยนเนาะราคามันมายุ่งยักยุ่งยักแถวๆนี้อยู่พักนึงนะครับตรงเส้น EMA 21วันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปดูที่ time frame เล็กเนี่ยมันจะมีสัญญาณการเกิดภาวะเคลียร์นะของ time frame 5นาทีครับอย่าเปิดดูนะเห็นไหมโอ้ยไม่ใช่นะบริเวณแท่งเนี่ยครับแท่งที่เป็นแท่ง strong move ลงมาเนี่ยเนาะตัวนี้มันเกิดภาวะเคลียร์จาก CCI เห็นไหมวันนี้ถูกไหมครับแล้วเราลองวัดเป้าหมายขาลงจากฟิโบนะเราวัดสวิงหนึ่งสวิงนี้ก็ได้แล้วก็วัดขึ้นไปปุ๊บเออเห็นไหมครับซึ่งมันตรงกับ 127% พอดีงั้นเป้าหมายถัดไป 161.8 ตรงนี้มาถึงนะนะครับถ้าหลุด 161.8 ก็มาหาเทรนรับสีแดงซึ่งเป็นชาแนลไม่ใช่ชาแนลสิซึ่งเป็นเส้น EMA 100วันนะครับเออตรงนี้ก็เทคโปรฟิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลงมาแล้วเห็นไหมฮะสำหรับค่าเงินนี้นะครับระบบนี้ไม่ใช่เป็นไม่ควรไม่แนะนำนะให้สำหรับเล่นนะครับฉะนั้นผมเราแล้วทำไมผมเล่นเพราะว่าผมมองเห็นจังหวะว่าตรงนี้มันเป็นอิมพัลส์คลื่นที่3ต้องมีการปรับตัวลักษณะของโคเลชันของเว็บที่4เนาะก็เลยใช้วิธีในการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเล่นจังหวะที่มันพักตัวลงเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดวัดเป้าหมายขาขึ้นก็จะเป็นเนี่ยฮะถึงเป้าหมายขาขึ้นราคาได้ชนกรอบบริเวณชาแนลขาขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้วิธีการวัดเป้าหมายขาขึ้นแล้วก็กดส่วนมันลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบายเนี่ยก็คือต้องรอให้ราคาย่อตัวลงมาเนาะก็กลางฟิโบบริเวณนี้ก็ได้รอราคาพักตัวลงมานะครับอาจจะพักตัวลงมาประมาณนี่ครับที่เส้น EMA 50วันพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์ของทางเฟรม15นาทีก็ได้นะครับหรือบริเวณ5นาทีตอนนี้ผมว่าได้เกิดภาวะเคลียร์แล้วแหละเออเคลียร์ละนะครับถ้าจะเข้าซื้ออย่างปลอดภัยก็คือคนเบรกเทนต้านบริเวณนี้ขึ้นไปแบบเนี้ยเอออย่างนี้คนเข้าซื้อได้เนาะเดี๋ยวผมดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในส่วนวิดีโอนี้ผมอัดในส่วนของจังหวะในการส่วนเทรนเข้าไปนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมได้จังหวะเข้าทำกำไรของค่าเงินไหนเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ